เนี่ยเขาเพิ่งจะมีการไปสัมมนาหารือกันใช่ไหมคะ,ะที่ชนบุรีก่อนหน้านี้ล่าสุดวันนี้คุณพิธาก็ไม่มานะคุณพิธาไม่มาเลขาของพรรคก็ไม่มานะคะมีแต่ฝั่งของคณะก้าวหน้าเห็นบอกไปดูนะมีแต่รถอาจารย์ป๊อกอะ ปิยบุตร oh. จอดอยู่เอาไปดูกันหน่อยท่างกลางที่สังคมน่ยตั้งคําถามรอดูความชัดเจนของเก้าอี้ประธานสภานะคะวันนี้เขามีการประชุมกันเป็นการประชุมประจําสัปดาห์ละคะ่ะติดตามภารกิจงานด้านต่างๆระหว่างแกนนําก้าไกลนะคะแต่เห็นอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคือมีเพียงแค่รถอาจารย์ปิยบุตรเท่านั้นนะคะจอดอยู่หน้าอาคารตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนฝ้าของแกนนำพักเก้าไกล ยังไม่มีใครปรากฏตัวเข้ามาที่พักนะคะคือปกติเนี่ยเลขาที่การของพักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็จะมาร่วมประชุมด้วยแต่วันนี้ยังไม่มานะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก็ไม่เข้าพักเหมือนกันนะคะแล้วจะมีการประชุมผ่านทางช่องทางออนไลน์แทนก่อนหน้านี้คุณพิธาเนี่ยแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียนะคะบอกว่าพร้อมจะเดินทางไปรายงานตัวที่สภาพรุ่งนี้ต<ะ>พรุ่งนี้27มิถุนายน แล้วช่วงบ่ายวันนี้อ่ะตามรายงานเห็นบอกมีสมาคมไรเดอร์ไทยไปยื่นหนังสือพูดคุยกันกับคุณเสียจำปาทองและคุณวันวิภาไม้สนนะคะซึ่งก็เป็นสสที่ดูแลเรื่องของแรงงานรวมไปถึงทีมแรงงานของพักเก้าไกลคือไปหาหรือเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนในการทํางานแพลตฟอร์มด้วยใช่ครับก็วันนี้ก็พบกับสมาคมไรเดอร์ไทยนี่นะครับอันนี้ที่ก้าไกลท่านผู้ชมครับอาจจะ เงียบๆหน่อยแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเห็นบอกคุณเัยทวัตจะมาแต่ยังไม่เห็นเนี่ยนะครับส่วนที่เพื่อไทยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนครับคุณประเสริฐจ,จันทรรวงทองครับก็เป็นเลขาธิการของเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เรื่องประธานสภาคือเรื่องนี้ ทีมก้าวไกลวใช้คำแบบนี้ต้องต้อง,ต,องต้องรีบเคลียร์ให้จบฮะเพราะถ้าไม่จบเดี๋ยวมันอาจจะมีพลิกผันไอตอนโหวตจริงได้ทีนี้คุณประเสริฐก็พูดนะฮะหลังจากที่มีข่าวบอกพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญนะครับจากเพื่อไทยเป็นประธานสภา ก็บอกเดี๋ยวทางพักจะคุยกันวันที่27นี่แหละท่านผู้ชมครับบอกจะเอาข้อสรุปแล้วก็ไปหารือกับทางก้าวไกลวันที่28ทีนี้เลขาเพื่อไทยก็บอกว่าเพื่อไทยทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาแล้วเพื่อไทยก็พร้อมร่วมมือกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่มีเล่นนอกเกมคุณประเสริฐบอกมั่นใจหลัง28นี้เรื่องประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไงน่าจะยุติฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝั่ง แล้วพอ29มิถุนายนประชุมหัวหน้าพักคร่วม8พักก็จะมีการคุยเรื่องเหตุบ้านการเมืองความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ความคืบหน้าคณะทำงาน14คณะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับในขณะที่รองเลขา9ก้าไกลคุณนัชชาเองให้สัมภาษณ์เรื่องที่9ก้าไกลก็จะบอกว่าพักอันดับหนึ่งต้องได้ประธานสภาผู้แทนไหมบอกน่าจะเป็นตามแนวทางเดิมความชัดเจนเรื่องประธานสภาจะลงตัวฮะหลังคุยกันสฝั่ง เพราะฉะนั้นหลังจาก28มิถุนายนนี้คุณชาบอกมันน่าจะชัดขึ้นนักข่าวก็ถามเอ๊ะเพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปถึงขั้นนู้นเลยไหมโหวตประธานสภาแข่งกันคุณชาบอกมันไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันก็ต้องทำงานร่วมกันอีกเยอะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่มีปัญหาขอแค่ได้คุยกันก่อน อันนี้ถึงบอกท่านผู้ชมครับยังไงถ้าเป็นแฟนคลับก้าวไกลนะเรื่องประธานสภา,าควรต้องรีบจบฮะใน28 29นี้เพราะถ้ามันไม่จบมีสิทธ์ไปชุลมุนวุ่นวายกันวันโหวตและทีนี้แหละฮะก้าวไกลอาจจะพลาดตําแหน่งก็ได้พลาดหวังก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจบเป็นคุณกับก้าวไกลถ้าไม่จบต้องระมัดระวังเอาไว้ฮะแต่จบหรือไม่จบยังไงเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าแล้วออกฝั่งไหน<ะ>ออกฝั่งก้าวไกลหรือออกฝั่งเพื่อไทยนะฮะล่าสุดม